รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเป็นเห็ดชิเมจินะครับน่ากินมากๆหรือถ้าเป็นใครชอบเห็ดฟางก็ได้เลยแต่วันนี้เก็บแล้วมันเน่าก็เลยต้องบอกอย่างนั้นเลยเอาผมเรียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23รายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้ครับชั้นเลิศเลยนะฮะวันนี้เราจะทำกับข้าวอะไรกันดีแล้วก็คงต้องลุ้นคุณคิดว่าเปิดขึ้นมาจะเป็นอะไรครับไม่ใช่อะไรที่กระโดดไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเออมาเปิด1 2 3ฮึบตายแล้วของกินกันตายทุกบ้านก็มีไข่ไก่สดนั่นเองคุณผู้ชมอุ้ยทำอะไรก็ได้เนาะไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มโอ้ยสารพัดง่ายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไข่เจียวไหมยำไข่ดาวคือมันเป็นไปไม่ได้เจ้คืออยู่ดีเขาจะเอาไข่ไก่มาทำไมทุกเมนูเราใช้ไข่ไก่หมดสดไข่ลวกอะไข่ลวกจะต้องทำกับข้าวอะไรอีกอะเอาซอสมาใส่ก็กินได้แล้วอะใส่ซอสใส่พริกไทยเนี่ยหลังจากผมวิ่งที่สวนลุมทุกเช้าก็จะกินอะไรแบบนี้จริงๆเลยหล่อหล่อเลยเอ้ยทำไมถึงหล่ออะตากล้องอะตอนเด็กๆป้าให้ผมกินทุกเช้านะหลังจากวิ่งเสร็จตอนเด็กๆอะป้าลากพวกเราไปออกกำลังกายที่สวนลุมใช่แล้วก็กินทุกเช้าแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จไปกินแล้วช่วงเวลาที่กินอะมีความสุขกว่าช่วงเวลาที่เดินอีกอะอาจารย์ทำอะไรดีวะโจ๊กเหรอเอาไปใส่ตรงไหนอะเออวางข้างบนอะหรอหนูอยากอาจารย์ให้ใส่วางข้างบนบ่อยไปต้องทำกับข้าวจากไข่ลวกเนี่ยนะเอ้าเมนูอะไรไม่บอกเมนูอะไรครับที่จะไปท้าชิงซุปต้มยำไข่ลวกไปชมกันเลยครับ9 10นี่ก็10อย่างแล้วนะกับข้าวของฉันนะแค่เตรียมเครื่องปรุงอะก็ถือว่าโปรเฟสชันนอลแล้วนะตั้ง10อย่างพวกบ้านน้องก็ทำอะไรกันนะใครรู้บ้างซุปต้มยำไข่ลวกทำซุปทำต้มยำแล้วก็ใส่ไข่ลวกอุ้ยมันจะกินได้เหรอไม่น่าเป็นไปได้นะซุปต้มยำไข่ลวกของเรานะฮะคือจะเป็นรสชาติแบบไทยๆเลยต้มยำรสจัดๆเลยจัดเลยฮะจัดๆแล้วก็มีไข่ลวกวางข้างบนเราจะเริ่มจากการทำน้ำต้มยำก่อนแล้ววันนี้ต้มยำของเราเป็นต้มยำสูตรที่คนกินมังสวิรัติกินได้เพราะมีแค่ไข่แล้วไม่มีเนื้อสัตว์ตัวอื่นอ่ะคุณผู้ชมลองดูตำรับนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยเลิศมากเตรียมเต็มที่คุณผู้ชมตะไคร้หอมเราก็จะใส่ลงไปซอยไว้เรียบร้อยพริกขี้หนูแห้งอันนี้เผ็ดมากอันนี้พริกชี้ฟ้าให้สีสันที่สวยงามน้ำแกงแดงคลาสวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเองแล้วกันว่าเมนูของเราจะเป็นอะไรฉันยังไม่บอกชื่ออันนี้หอมแดงอันนี้เป็นขมิ้นเครื่องจะเหมือนน้ำยานะน้ำยาก็ได้อ่ะกะปิอันนี้ดีนะซื้อมาอย่างดีเก็บเอาไว้กระชายอุ้ยนี่เขาบอกว่ามีหลักฐานทางการแพทย์บอกแล้วนะว่ากระชายเนี่ยมีสรรพคุณต้านโควิด-19ได้นะคุณผู้ชมทีนี้ฉันทำอะไรฉันใส่กระชายบ่อยมากอันนี้ก็ข่าอ่อนแล้วก็กระเทียมนี่เก็บของก่อนนะอู้ครึ่งโถแล้วนะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วก็จัดการบดเจ้าเครื่องแกงตรงนี้ให้ละเอียดยิบเลยนะเอาละแค่นี้ใช้ได้แล้วลงหม้อเลยเอาละครับน้ำซุปผักเนาะโอเคใส่ลงไปแม่หม้อร้อนจริงๆครับจากนั้นนะฮะนี่เลยนะครับน้ำพริกเผาเนาะต้มยำแล้วพวกน้ำมันพริกเผาอะค่ะใส่ต่อได้เลยนะเพราะว่ามันทำให้สีสันของเขาเนี่ยเงานะเงาน่ากินแล้วซุปกับไข่ลวกมันจะไม่เละใช่ไหมอาจารย์ยิ้มต่างต่างอ๋อแล้วไข่ลวกกับน้ำยาเขาไปด้วยกันได้ไหม
ได้น้ำยามันมีความแน่นๆเรามีอะไรแน่นบ้างอะเสื้อเราสองคนไงรากผักชีเมื่อกี้เราลืมใบมะกรูดใบมะกรูดนะฮะก่อนใส่ก็ขยำหน่อยโกรธเราปะเนี่ยขานะครับหั่นแว่นๆแบบนี้อุ้ยไม่ได้โกรธแต่พลาดสุดท้ายอันนี้ตะไคร้ซอยนะครับจริงๆบุบๆก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เผื่อว่าเคี้ยวได้นะฮะอันนี้ก็อร่อยนุ่มๆเดี๋ยวเราก็จะต้มตัวน้ำต้มยำเนี่ยจนเริ่มเดือดแล้วก็จะได้กลิ่นของพวกสมุนไพรที่ใส่ลงไปนะพอเริ่มเดือดปุ๊บก็จะใส่ตัวเห็ดได้แล้วนะฮะอันนี้เป็นเห็ดชิเมจินะครับน่ากินมากๆหรือถ้าเป็นใครชอบเห็ดฟางก็ได้เลยนะครับแต่วันนี้เก็บแล้วมันเน่าก็เลยต้องบอกอย่างนั้นเลยเหรอเอาผมเรียวเห็ดนี่คือซื้อมาอย่าเพิ่งล้างนะฮะถ้าล้างแล้วเก็บแล้วก็ไม่ดีนะครับก็เลยใส่เห็ดลงไปครับเอาละเสร็จแล้วเราก็จัดการเทลงหม้อนี่แค่เครื่องแกงนะดูสิความข้นเดี๋ยวก่อนด้วยความที่เป็นคนแบบเสียดายนะฉันขอเอากะทิไปล้างโถหน่อยแล้วกันเนี่ยมันบ่งบอกถึงประสบการณ์ในการทำครัวแบบรุ่นโรเนซองจริงๆเลยนะคุณผู้ชมแปลว่ารุ่นโบราณโรเนซองบ้านโทสิโบราณรุ่นศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำลึกอย่างเสร็จแล้วก็จัดการตั้งเตาไฟไม่ต้องแรงมากคุณผู้ชมปานกลางปิดฝาตอนนี้ก็ร้องเพลงเก่าๆที่เขาประกวดกันในเพลงเอกก็ได้เจ้าช่วยอยู่ไหนเกิน7คำไม่ได้เรียนโดนค่ะไปเปิดวิทยุเอาเองแล้วกันนะคะอุ้ยวิทยุรู้เลยรุ่นเราเดซองจริงๆนะจอเนี่ยมันคือไข่ลวกคุณมีตุ่มเดียวตรงนี้ด้วยนะคล้ายกันช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูบัตเตอร์เค้กใส่ไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำเปล่าลงในภาชนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กเนยดราโกกิคนจนส่วนผสมเนียนตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่ทาเนยเตรียมไว้นำเข้าอบในไมโครเวฟ800วัตต์2นาทีจากนั้นนำออกจากไมโครเวฟจัดรับประทานคู่กับแยมรสสตรอเบอรี่และแยมรสส้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้กสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงส่วนผสมในหม้อเราใกล้จะเดือดแล้วคุณผู้ชมเพื่อเกิดรสชาติเราก็จะรีบปรุงตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคุณผู้ชมนิดหนึ่งก้อนเล็กๆไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งพอมีกลิ่นหอมแต่อย่าลืมรสกะปิไปแล้วนะคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกนี่ต้องใส่เพราะว่าจะออกรสเปรี้ยวๆนิดหนึ่งเปรี้ยวเค็มหวานแผ่นครบเกลือป่นใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมจัดการคนดูสิโอ้ยตายหอมมากเลยอ่ะเว้ยคัตออฟซีนนะโอเคเลยเสร็จแล้วนะพอส่วนผสมของเราปรุงรสได้ที่เราก็จะใส่เนื้อกุ้งสับหยาบลงไปใส่แบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะโอ้ยตายน่าทานมากฝั่งกระโน้นเอาไข่ลวกมาทำซุปจะบ้าตายซุปก็คือซุปยังจะต้องไข่กินไข่ก็กินไข่ลวกตอนเช้ากินซุปก็กินซุปก็ยังต้มยำยังเป็นซุปงงไปหมดเอาใกล้จะเดือดแล้วเราจะไม่เคี่ยวจนกระทั่งมันแตกมันนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องทำเร็วมากใบชะพลูคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปล้างเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนี่กระจัดกระจายใส่ไปเยอะๆใบชะพลูคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วสิอุ๊ยตายทำอะไรกินเนี่ยโอ้ยใบชะพลูลงไปด้วยหอมมากคุณผู้ชมอันนี้ถือเป็นอาหารสุดยอดของสมุนไพรนะคุณผู้ชมนะรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพมากๆคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวพอเคี่ยวเดือดสักครู่เดียวมาดูซิว่าเราจะเสิร์ฟยังไงถึงจะต้องมีไข่ลวก
หลังจากเดือดแล้วนะครับสังเกตว่าเรายังไม่ได้ปรุงเค็มปรุงเปรี้ยวค่ะนะฮะแล้วก็ต้มยำของเรายังไม่มีความแบบเป็นครีมมี่คือยังไม่ได้ใส่นมค่ะก็คือเดี๋ยวรอปิดไฟแล้วค่อยใส่ทีเดียวอ่ะปิดไฟโอเคน้ำปลาก่อนเลยนะครับค่ะน้ำมะนาวครับตามชอบเลยนะฮะอันนี้นมข้นจืดครับจัดเสิร์ฟต้มยำเราได้แล้วนะครับก็เตรียมใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะเราเตรียมขนมจีนไว้คุณผู้ชมอันนี้สำหรับ1เสิร์ฟอุ๊ยตาย 5-6 ลูกเยอะไปไหมแต่ลูกเล็กๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ตื่นมาทำอาหารแบบนี้รับประทานโอเคมากนะคุณผู้ชมตามโจทย์และกติกาขนมจีนเขาก็กินไข่ต้มใช่ไหมวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไข่ลวกสิ ง่ายจะตายไปน่าทานมากเลยพริกขี้หนูแห้งทอดวางไว้เย้ย1เม็ดเสร็จแล้วขนมจีนน้ำยาไข่ลวกเอาละครับท็อปด้วยไข่ลวกของเรานะฮะเฮ้ยโอ้อย่าจมดิอย่าจมอย่าจมไม่เป็นไรมันเป็นแบบเหมือน hidden gems อยู่ข้างในคนจะได้อุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยแล้วข้างบนเราก็จะโรยด้วยตะไคร้นะคะทอดฟูๆของเราเอาหมดนี่เลยอ่ะฮะใช่แล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดกรอบๆพริกแห้งทอดแล้วก็เรามีพริกของเราเพิ่มรสชาติเผ็ดๆเราก็จะโรยหน้าเขาผักชีคือตอนแรกเราก็บอกว่าเคลียร์ซุปนะฮะอันนี้คือต้องเคลียร์ก่อนที่จะได้ชิมซุปโจทย์เนี่ยมันคือไข่ลวกคุณมีตุ่มเดียวตรงนี้ด้วยนะคล้ายกันเรียบร้อยค่ะครับซุปต้มยำไข่ลวกของพวกเราจันนี่ศักดิ์มีแขกรับเชิญรอคุณผู้ชมอยู่น่าสนใจมากๆอย่าลืมติดตามชมนะคะเนี่ยสุขภาพดีอาจารย์ชอบจังเลยดูเฮลตี้แมนมากเลยนี่ถ้าทักอย่างนี้จริงๆผมนี่อายุจะ40แล้วนะอาจารย์จริงเหรอคุณผู้ชมคะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายหล่อๆหนุ่มๆเขาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยน้องจอนสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเนี่ยสุขภาพดีอาจารย์ชอบจังเลยดูเฮลตี้แมนมากเลยนี่ถ้าทักอย่างนี้จริงๆผมนี่อายุจะ40แล้วนะอาจารย์จริงเหรอแล้วทำยังไงถึงได้ดูแลตัวเองได้ดีแบบนี้คงต้องฟิตเนสออกกำลังกายตลอดก็มีด้วยการออกกำลังกายทานอาหารให้เพียงพอและที่สำคัญก็คือเรื่องการพักผ่อนและก็การทานอาหารเสริมนั่นเองครับหรอครับใช่วันนี้ผมเลยเอาเซตอาหารเสริมที่ผมทานอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นวันนี้รุนแรงมากๆเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่คุณจ่ายในราคา2ชิ้นแต่ได้กลับไปทั้งหมด21ชิ้นครับอาจารย์อะไรการซื้อ2ตกกระจายซื้อ2ได้21มันเยอะนะคะถูกต้องเลยครับอาจารย์กับนี่เลยครับนี่คือคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนอันดับ1ของประเทศไทยนะครับที่ได้รับการการันตีจากนิตยสาร Market Tier นะครับที่เขาไปทำผลสำรวจมาว่าถ้าคนไทยเนี่ยจะพูดถึงคอลลาเจนนะจะนึกถึงยี่ห้ออะไรนะครับคนไทยนะครับพร้อมใจและร่วมกันโหวตให้เป็นคอลลาเจนกระป๋องทองกระป๋องนี้นี่เองครับอาจารย์เขาจำได้มากที่สุดว่าถ้าเป็นคอลลาเจนก็ต้องคอลลาเจนถูกต้องครับผมคือตรงเนี้ยเราได้ไปทำสำรวจมาก่อนนะครับว่าทำไมนะคนไทยถึงไม่นิยมกินคอลลาเจนกันทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยเขายอมรับแล้วนะครับว่าคือซุปเปอร์ฟู้ดครับคนไทยให้คำตอบมาว่าไม่ชอบกินเพราะว่ากลิ่นเหม็นคาวอาจารย์นะใส่สีมาบ้างมีน้ำตาลบ้างครับผมตัวนี้ก็เลยเป็นคอลลาเจนที่ให้ทางทีมวิจัยได้คิดค้นสูตรออกมาเฉพาะของอามาโดนะครับที่ทำให้ตรงใจกับคนไทยมากที่สุดแล้วก็ตัดข้อด้อยที่คนไทยไม่ชอบออกไปทั้งหมดนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวนะหลังจากที่ทานไปแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวด้วยชงทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 1-2 นาทีครับเดี๋ยวจะเห็นถึงความใสของเขาเลยนะฮะนี่คือความมั่นใจของเขาเลยนั่นเองประเดี๋ยวคุณผู้ชมลองชมนะครับเราจะไม่เปลี่ยนแก้วคุณผู้ชมจับตาดูดีๆคือจริงๆแล้วตัวเนี้ยความตั้งใจแรกเริ่มเลยเนี่ยเกิดจากการที่คุณเชียนธนาเจ้าของบริษัทอามาโดนะครับเขาทำให้กับคุณพ่อทานครับในวัย70ปี
คุณพ่อเริ่มมีอาการเหมือนแบบเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแล้วอาจารย์คุณเชนจึงให้ทางทีมวิจัยเนี่ยได้ทำตัวคอลลาเจนนะที่เป็นชนิดไตรเปปไทด์นะฮะแล้วก็มีวิตามินซีนะครับเป็นแบบไทท์ทูที่เปรียบเสมือนคอลลาเจนอยู่ตามน้ำเลี้ยงข้อต่อเราแล้วก็ใต้ชั้นผิวหนังเราเนี่ยครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นหลังจากคุณพ่อคุณเชนทานไปสักระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนนะครับก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับกลับมาออกกำลังกายนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีทั้งวิดพื้นโชว์นะครับมีทั้งสควอทโชว์นะครับล่าสุดก็กระโดดขึ้นลู่วิ่งวันนึง30นาทีแล้วอาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์70แล้ว70เท่าคุณพ่อเลยอาจารย์นั่งๆยองๆไหวมั้ยฮะไม่ได้ไม่ได้หน่อยนึงก็อดโอยแล้วเนี่ยเกิดจากที่คอลลาเจนพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมสลายไปแล้วก็ผลิตได้น้อยลงนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบไอดอลของผู้สูงอายุหลายๆคนถามหน่อยสิวัยอย่างนี้มันจะทันไหมอ่ะมันจะกลับไปเหมือนคุณพ่อคุณเชนได้ไหมทันครับถ้าเกิดว่าเรามีวินัยเราทานเป็นประจำแล้วก็ควบคู่กับการพักผ่อนออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับก็คือกลายเป็นแบบไอดอลของผู้สูงอายุหลายๆคนไปแล้วนะรวมถึงตัวผมด้วยที่ก็สูงอายุแล้วนะอาจารย์40แล้วแต่เราก็ยังดูหนุ่มใช่ไหมพอเห็นผู้ใหญ่ก็ทำแบบนี้เราก็เลยยิ่งมีความรู้สึกว่าเราต้องยิ่งทำนะคือก่อนหน้านี้ผมทำไม่ได้ไงอาจารย์ผมเองอ่ะชอบออกกำลังกายมันเคยเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นกีฬาทำให้แบบหัวเข่าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ครับพอเห็นคุณพ่อคุณเชนเขาฟื้นตัวได้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีแรงบันดาลใจแล้วเลยลองมาชงทานบ้างนะครับก็ทานเป็นประจำความมั่นใจก็ค่อยเริ่มกลับมาความสดใสก็ค่อยเริ่มกลับมาผิวพรรณอ่ะครับมันนุ่มรื่นใช่มันนุ่มมันลื่นมันผิวเด็กกว่าเพราะว่าเป็นคอลลาเจนแบบไทท์ทูนะครับซึ่งตรงเนี้ยนอกจากคุณพ่อคุณเชนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วนะฮะวัยทำงานหนักๆอย่างผมแล้วก็ยังมีตัวแทนของวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าน้องเขาเองอะทำงานหนักนะฮะ7วันถ่ายละครแบบดึกๆเดือนๆแต่ผลงานของน้องเขาก็ยังคงสดใสดูแล้วสว่างดูแล้วมีออร่าเห็นแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับผมจึงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่วัยอายุ25ปีขึ้นไปที่คอลลาเจนผลิตได้น้อยลงเนี่ยก็เริ่มทานเสริมให้กับตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมเลยอยากจะเอาโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาฝากกันรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะปกติแล้วนะครับคอลลาเจนนะฮะไซส์1เดือนเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,590 นะครับวันนี้ครับพิเศษสุดๆนะครับถ้าสั่ง2กระป๋องนะครับจากราคาปกติ 3,180 บาทลดไปก่อนนะครับเหลือ 1,990และแถมฟรีให้อีก2กระป๋องครับอาจารย์เป็นทั้งหมด4กระป๋องทานได้ประมาณ4เดือนเลยนะครับและสำหรับ300สายแรกนะครับแถมให้ฟรีอีกนะครับเป็นชุดกล่องอเนกประสงค์ให้อีก17ชิ้นรวมทั้งหมดนี้21ชิ้นนะฮะจากราคาเต็ม 6,360 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 ครับถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วโทรมาที่เบอร์027668899หรือ LINE @amado99 นะครับให้เฉพาะ300สิทธิ์แรกเท่านั้นนะครับหลังจาก300สิทธิ์นี่คุณจะไม่ได้ของแถมแล้วนะอาจารย์ผมให้ดูความมั่นใจตรงนี้ก่อนครับอาจารย์ว้าวนี่คือใสเจ๋แหววเลยใสเหมือนกับน้ำเปล่าในนี้นะฮะมีคอลลาเจนนะครับที่มีโปรตีนสูงถึง 98.3% ที่ผ่านแลบเทสมาแล้วนะฮะแล้วก็มีวิตามิน C อีก 1% กว่าช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นครับและอยากให้อาจารย์ลองดมครับใช่ฉันกำลังจะถามว่าหลายๆที่เคยเจอปัญหาเรื่องการทานแล้วมีกลิ่นเหม็นคาวนะฮะไม่มีกลิ่นอะไรเลยชิมก็ได้นะอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากลองชิมดูนะครับได้เลยครับอาจารย์นี่ฮะเกลียดหรือเปล่าความมั่นใจของเราเลยคือทานมาแล้วรู้สึกเหมือนกับน้ำเปล่าไหมฮะไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรเลยมันคือน้ำเปล่าๆนี่แหละฮะนี่คือเทคนิคที่ทำให้เราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะปกติแล้วนะฮะไซส์1เดือนราคาอยู่ที่ 1,590 นะฮะถ้า2กระป๋อง 3,180 วันนี้ลดไปก่อนนะครับเหลือแค่ 1,990 นะครับและแถมฟรีอีก2กระป๋องครับเป็นทั้งหมด4กระป๋องตรงนี้ครับอาจารย์นะฮะทานได้ประมาณ4เดือนนะครับและสำหรับ300สายแรกที่โทรมาทันในรายการนี้นะครับแถมให้ฟรีเป็นชุดกล่องอเนกประสงค์อีกทั้งหมด17ชิ้นนี้ครับกล่องมันเยอะมากแล้วก็กล่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมานะฮะ300สายใครฟังเพื่อนๆอาจจะไม่ทันแล้วนะรีบกดตามผมมานะครับที่เบอร์02766888999หรือ LINE @amado99 นะครับอยากให้อาจารย์ดูกล่องตรงนี้นิดนึงนะฮะอาจารย์สายทำอาหารอยู่แล้วเราคนครับพอเราเห็นเสร็จเราก็ปลื้มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกล่องที่เราอยากได้มากครับการเก็บของในครัวของเราเนี่ยจำเป็นต้องเก็บนะคุณผู้ชมเพื่อให้สดใหม่แล้วก็ไม่มีกลิ่นปะปนกัน
อุ้ยตายฝาคือปัญหาจากหลายๆบ้านที่ผมเคยไปบ้านเพื่อนแล้วเปิดตู้เย็นบ้านเขาตัวนี้ครับใส่เก็บอาหารแยกจัดชั้นในตู้เย็นได้เป็นระเบียบนะครับทั้งหมด17ชิ้นนี้นะครับแถมให้ฟรีเลยสำหรับคนที่โทรมาทาน300สายแรกนะครับคุ้มค่ามากๆเลยแค่เซตนี้ก็เรียกได้ว่าก็คุ้มค่าแล้วละครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทำอาหารหรือว่าจะใส่ในพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะเข็มผ้าเย็บได้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับวันนี้คุณจะได้อะไรไปบ้างนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับซื้อ2กระป๋องนะครับในราคา 1,990 บาทนะครับแถมให้ฟรีอีก2กระป๋องนะครับเป็นทั้งหมด4กระป๋องทานได้ประมาณ4เดือนนะครับจากราคาเต็มนะ 6,360 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทนะครับและ300สายแรกครับแถมให้ฟรีเป็นชุดกล่องอเนกประสงค์อีก17ชิ้นนะครับรวมทั้งหมด21ชิ้นนะครับคุณจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทครับ300สายแรกโทรให้ทันนะครับที่เบอร์โทรศัพท์027668899หรือ LINE @amado99 นะครับก็คือจะบอกก่อนได้เลยว่าทาง Amado เนี่ยฮะโทรมาบอกให้ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรกลับแค่3อย่างเลยไม่จำเป็นต้องจดเบอร์บัญชีไม่จำเป็นต้องโอนเงินก่อนนะครับบางทีโอนลำบากลำบนใช่ขอมาส่งแล้วเก็บเงินพี่ได้มั้ยใช่ขอไปส่งปุ๊บค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านได้เลยแล้วพี่ไม่มีตังค์พอดีพี่จ่ายเครดิตการ์ดได้ป่ะได้เลยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าสั่งถึง 3,000 บาทนะฮะเรามีบริการให้รูดบัตรเครดิตได้นะครับและที่สำคัญผ่อน 0% ให้นานถึง4เดือนด้วย 0% อีก4เดือนถูกต้องครับอาจารย์นะฮะจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางก็ฟรีผ่อนก็ 0% ฟรีอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบโทรนะฮะที่เบอร์027668899หรือ LINE @amado99 นะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดียนว่าคุณผู้ชมคงต้องรีบไปยกโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้แล้วนะคะใครที่ดูอยู่รู้สึกตื่นเต้นหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะแล้วพอจบรายการก็ค่อยแอดไลน์มาก็ได้นะฮะแต่ว่ารีบหน่อยนะเพราะว่าให้แค่300สิทธิ์เท่านั้นหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากจะเริ่มทดลองก่อนเข้าไปที่เซเว่นเลยครับแล้วไปตรงเชลล์เขานะฮะจะมีเป็นซองซาเช่ครับกับคอลลาเจนแบบซองนะฮะราคาแค่49บาทเท่านั้นเองครับอาจารย์แต่มันไม่มีกระป๋องแถมไม่มีกระป๋องไม่มีชุดทัพเปอร์แวร์นะฮะแต่ว่าเริ่มทดลองก่อนได้นะครับแล้วพอมั่นใจก็ค่อยมาแบบนี้เราสั่งดีกว่าเบอร์02ครับ7668899หรือ LINE @amado99รับรองว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเดี๋ยวฟังแล้วรีบตกใจเดี๋ยวจะไปโทรศัพท์บ้างอะค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาจริงๆอยากให้คุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์นะคะเพียง300ท่านเท่านั้นได้กล่องแบบนี้ที่ชอบมากค่ะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:20 นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับไฟดับอะช็อตเหรอหนูจำไม่เลยเตานี้ใช้ไม่ได้นะเอาใหม่นะลองกระทะใบนี้นะหกไอ้ไก่หกไอ้ดิ้งอ่ะยกกระทะออกไก่หกหมดเลยอ่ะดูตูดกระทะอ่ะยกเทเฉยเลยอ่ะโอ้